เจริญพรนะนักศึกษาดีโออูทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันปฐมนิเทศนะซึ่งก็หมายถึงการที่เราจะได้มาอธิบายนะเกี่ยวกับภาพรวมของการเรียนดีโออูแล้วก็จะได้เป็นอุปการะให้กับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ที่จะได้เรียนดีโออูอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเต็มที่นะก่อนอื่นก็หลวงพี่ก็แนะนำตัวก่อนนะหลวงพี่ก็เป็นพระมหาโกมลสุภจิตโตนะเป็นพระอาจารย์ที่อยู่ที่ดีโออูประจำแผนกวิชาการนะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาในระบบทางไกลของดีโออูเรามาดูก่อนว่าจุดเริ่มต้นนะของการที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมาจากดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคือหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านต้องการที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการนะเพราะว่าด้วยมโนวิทานตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกอันนี้มีมากว่า20ปีก่อนที่จะก่อตั้งนะซึ่งก็มาจากท่านโดยตรงนะ อันนี้ก็คือให้เห็นว่า DOU ของเราเนี่ยก็ทำนะถูกต้องตามหลักของกฎหมายก็คือมีการจดทะเบียนอย่างชัดเจนนะแต่ว่าเนื่องจากว่านักศึกษาบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่จดในประเทศไทยนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าในประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่มีหลักสูตรที่รองรับนะที่รองรับโดยสกอเนี่ยเป็นหลักสูตรพุทธศาสนาแบบเพียวหมายถึงว่าไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยเนี่ยเป็นพุทธศาสนาล้วนเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีนะมันต้องมีเรียนวิชานอกเหนือจากนั้นด้วยดังนั้นก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านต้องการจะให้เป็นพุทธศาสนาแบบเต็มรูปแบบนะดังนั้นก็เลยจำเป็นที่ต้องไปจดทะเบียนที่แคลิฟอร์เนียที่อเมริกานะเพราะว่าในกฎหมายของที่อเมริกาเนี่ยจะเปิดกว้างนะขอให้คุณชัดเจนนะแล้วก็จดทะเบียนได้นะส่วนการเรียนการสอนเขาปล่อยให้เราไปจัดเองนะ อันนี้ก็ถือว่าจดตามรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาเอกชนแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาฉบับปรับปรุงปี2009นะสำนักงานใหญ่ของเราก็จะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียหรือว่าศูนย์อาซูซ่านะแล้วก็มีศูนย์ประสานงานกว่า40แห่งทั่วโลกแม้แต่ที่ประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นศูนย์ประสานงานหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งจะมีการรับสมัครและลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในประเทศไทยส่วนว่าในส่วนภูมิภาคอื่นก็จะกระจายกันสมัครตามศูนย์ต่างๆทั่วโลกนะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเรามาดูว่าปรัชญานะในการเรียนพุทธศาสนาของเราก็คือว่ายึดปรัชญาในการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดนนะเป็นการศึกษาควบคู่การดำรงชีวิตมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนสานในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามมีความสุขที่แท้จริงและสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้วิถีชีวิตให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอย่างด้วยตนเองนะซึ่งง่ายๆอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆเลยคือใช้ฝึกฝนอบรมตนเองอย่างนึงนะแล้วก็เมื่อเราฝึกฝนดีแล้วศึกษาดีแล้วก็สามารถแนะนำคนอื่นได้ส่วนเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตนี่
ในเรื่องของในเชิงของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดนะก็ที่สุดของพรหมจรรย์นะก็คือการหมดกิเลสบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่รู้ชาติไหนหรืออาจจะยาวนานดังนั้นบอกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินจริงนะมันก็เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับการศึกษาในเชิงของพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็แบบไร้พรมแดนก็คือต้องการให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะดีลอยู่ของเราก็พยายามที่จะไปให้ถึงเพื่อจะได้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ที่จะได้อยากศึกษาความรู้พุทธศาสนาซึ่งก็ได้บอกอยู่แล้วว่าศึกษาไปแล้วได้อะไรในปรัชญานี่ก็ได้บอกไว้ส่วนหนึ่งก็คือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แหละซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็อันนี้ต้องศึกษาว่าจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยยังไงความสุขที่แท้จริงคืออะไรอันนี้ก็จะตอบได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาแล้วอย่างเข้าใจนะส่วนวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือเป็นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ให้โอกาสทางการศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบแก่ผู้สนใจพุทธศาสนาทั่วโลกโดยข้ามพ้นข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกแหละภาษานะก็พยายามที่จะพัฒนาแปลไปสู่ภาษาต่างๆและหน้าที่การงานของผู้เรียนนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแค่นักเรียนนักศึกษาหรือไม่ก็คือจะเป็นใครก็ได้ตั้งแต่อาจจะชนชั้นอยากใช้แรงงานหรือว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือจะเป็นอะไรถ้ามีความต้องการที่จะศึกษาพุทธศาสนานี้เราไม่มีการจำกัดเลยก็คือคุณมาได้ตลอดแค่ต้องมาตามเงื่อนไขบางประการอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างส่วนภารกิจนะก็ให้บัณฑิตได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อให้ผู้เรียนมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนำความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตทั้งชาตินี้ชาติหน้าจะถึงที่สุดทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่อาจจะสำเร็จนะตอนไหนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไงก็คือตามหลักพระพุทธศาสนาคือหลักของพุทธเจ้าที่ได้สอนไว้นะตั้งแต่เรื่องการศึกษาปริยัติซึ่งถือว่าเป็นรากแก้วนะของพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำไปสู่ผลอันสุดท้ายคือปฏิเวทนั้นก็ถือว่าเรียนศึกษาตามหลักของพุทธศาสนาโดยตรงเนาะมาถึงอันนี้ก็เป็นเกร็ดอย่างนึงนะในอย่างน้อยก็รู้ว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยประจำมหาวิทยาลัยเดียวยูก็มีความหมายนะไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นตาที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีความหมายมีความหมายยังไงแล้วมาดูกันอันดับแรกคือสีแดงนะสีแดงที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะสีแดงที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ตรงรูปตัวดีสีแดงนี่ก็คือหมายถึงสายเลือดพี่น้องของธรรมกายนะซึ่งได้ห่อหุ้มโลกนะไว้นะแล้วก็โลกเราก็จะมีสีขาวคือเหมือนกับทำให้โลกเราเนี่ยบริสุทธิ์นะสีทองก็คืออยู่ศูนย์กลางอยู่ข้างในก็คือพระรัตนตรัยนะซึ่งว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ลึกที่แท้จริงนะที่ทำให้โลกนั้นเนี่ยได้บริสุทธิ์ขึ้นนะเรามาดูถึงโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยแน่นอนนะองค์ประธานที่เป็นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยก็อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเนาะก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะธรรมชโยนะจริงๆก็คือนี้บางคนอาจจะออกเสียงผิดแต่ว่าจริงๆคือจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็
นายกสภามหาวิทยาลัยก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวส่วนอธิการบดีก็คือพระครูปลัดสุวัฒนาโพธิคุณหรือว่าอาจารย์ฐานวุฒโธนะมาถึงคณะกรรมการที่บริหารนะโครงสร้างก็จะเริ่มต้นตั้งแต่อธิการบดีคือพระมหาสมจริงๆก็คือท่านคือพระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธนะแต่ว่าตำแหน่งข้างหลังเนี่ยก็จะบอกอยู่แล้ว MD PhD นะก็คือดร.แต่ว่าปกติแล้วคือตำแหน่งเนี่ยก็จะให้เกียรติในเรื่องของทางตำแหน่งทางคณะสงฆ์ยศทางคณะสงฆ์ก็คือพระมหาที่ท่านได้เรียน3ขึ้นไปเนาะแล้วก็ส่วนดร.เนี่ยก็มาถ้อยไว้ข้างหลัง PhDท่านก็ถือว่าเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแล้วก็คณบดีคณะพุทธศาสตร์แล้วก็เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์หัวหน้าสำนักงานประสานงานดีวีเนี่ยก็คือพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยนะบริเวณธรรม9ประโยคนี้ท่านก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันเนาะเป็นด็อกเตอร์แล้วล่ะนะแล้วก็รองหัวหน้าสำนักงานก็คืออุบาสิกาด็อกเตอร์เคมิกาวรสันโตนี่ก็นี่เป็นโครงสร้างผู้บริหารนะครับปัจจุบันนี้ก็มีนักศึกษาเนี่ยกำลังศึกษาอยู่เยอะนะก็ 18,508 รูปคนก็ต้องมีทั้งพระและโยมนะมีทั้งพระและโยมแล้วก็มีนักศึกษาและบัณฑิตเนี่ยที่ถือว่าจบไปแล้วเนาะ 3,000 กับอีก10รูปคนนะก็รูปนี้ก็จะมีทั้งพระทั้งโยมนะให้เห็นว่ามาศึกษาพระพุทธศาสนาตามระบบของ DOU มาดูการจัดการการศึกษาหลักสูตรนี่จะมีอยู่4หลักสูตรนะก็คือ 1. สัมฤทธิบัตร 2. ก็คือเตรียมพุทธศาสตร์หรือว่าพรีดีกรีอันนี้จะมีอยู่30หน่วยกิตแล้วก็พุทธศาสตร์บัณฑิตนี่จะมี140หน่วยกิตสุดท้ายก็คือพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตหรือว่าหลักสูตรปริญญาโทนี่นะก็ยังมี4หลักสูตรหลักๆมาดูสัมฤทธิบัตรสัมฤทธิบัตรเนี่ยเปิดสอนแก่บุคคลทั่วไปเลยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาคือเท่าไหร่ก็ได้นะจะป.1 ป.2 ป.3 ป.4 หรือเป็นปริญญาเอกก็มาเรียนได้แต่ว่าก็ควรจะอ่านออกเขียนได้บ้างนะอย่างน้อยที่สุดเพราะว่าไม่งั้นก็การเรียนด้วยตัวเองจะยากลำบากขึ้นนะแต่ก็มีที่มาเรียนที่ DOU ก็มีเหมือนกันที่ว่าพระบางท่านบางรูปเนี่ยไม่มีความรู้ในด้านการเขียนการอ่านแต่ว่าก็อยากจะศึกษาแล้วก็มาศึกษาความรู้การเขียนการอ่านเพิ่มเติมเพื่อจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านทาง DOU เนี่ยก็มีเหมือนกันที่ท่านก็ภาคเพียรทำดังนั้นก็ถ้ารักที่จะศึกษาเนี่ยมันไม่มีอะไรขวางกั้นก็สามารถที่จะพัฒนาเราได้ตลอดอันที่สองคือมีชุดวิชากว่า30ชุดวิชาให้เลือกเรียนนะแล้วลงทะเบียนภาคเรียนละ1-2ชุดวิชาหมายความว่าก็ไม่เกิน2เนาะแล้วเมื่อสอบผ่านจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้นะและสามารถโอนชุดวิชาเข้าสู่หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้ก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่อยากจะมาเรียนแบบเต็มหลักสูตรสมมุติว่าโยมหรือว่าพระอาจารย์เนี่ยเก็บมาสักอาจจะ3ชุดวิชาแล้วก็มาเรียนในหลักสูตรปกติก็สามารถนำสัมฤทธิบัตรเนี่ยมาโอนเข้าไปในหลักสูตรปกติได้นะอันนี้ที่2คือหลักสูตรพรีดีกรีหลักสูตรพรีดีกรีนี้มีไว้เพื่ออะไรนะก็สำหรับคนที่จะเรียนปริญญาตรีโดยปกติหลักสูตรปกติก็ต้องจบม.6หรือว่าเทียบเท่าใช่ไหมถึงจะสามารถเรียนปริญญาตรีได้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ว่า
สำหรับคนที่มีความรู้ไม่ถึงม.6ต้องการที่จะเรียนหลักสูตรปกติคือปริญญาตรีก็จำเป็นต้องมาปูพื้นฐานก่อนอย่างนั้นแล้วกันเนาะคือหลักสูตรพรีดีกรีก็ไม่ได้มีวิชาเยอะมากอะไรมีเพียง6ชุดวิชาเท่านั้นซึ่งจะเป็นชุดวิชาที่จำเป็นที่ทางทีมงานได้คัดเลือกมาแล้วว่ามันจำเป็นที่นักศึกษาจะมาเรียนปริญญาตรีต้องรู้อันหนึ่งคือภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะแน่นอนอันนี้จำเป็นสองทักษะการแสวงหาความรู้เพราะว่าบางทีแล้วในหนังสืออาจจะตอบเราได้ในระดับหนึ่งเผื่อว่าเราต้องการหาความรู้เพิ่มเติมหรือจะตอบคำถามอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือทั้งหมดก็ต้องมีตรงนี้คือทักษะการแสวงหาความรู้นะ3ชาดกนะวิธีนักสร้างบารมีอันนี้ก็สำหรับการเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเรื่องชาดกถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกน่าจะสนุกที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายถ้าในเรื่องของพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะศึกษาแบบที่ยังไม่ได้จริงจังหรืออะไรก็อาจจะชอบอ่านชาดกจะง่ายที่สุดแม้แต่เรื่องของเขานำมาทำเป็นสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหนังสือการ์ตูนก็จะมีเรื่องชาดกเยอะเพราะว่าเหมาะสมกับผู้ที่เริ่มศึกษาดังนั้นอันนี้ก็เลยเป็นวิชาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตรเตรียมที่จะศึกษาพุทธศาสตร์4ชีวิตวิชานี้ก็คือสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองนะอันนี้หลวงพี่พูดรวมนะกับสูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมอันสุดท้ายการดูแลสุขภาพตามพุทธวิธีทั้ง3นี้ก็เป็นวิชาที่ถอดมาจากหนังสือของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะซึ่งอันนี้ก็มันเหมือนการบูรณาการหรือว่าการที่กันความรู้ในเชิงของภาษาโบราณหรือพระไตรปิฎกให้มาเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นนะเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยได้พยายามที่จะให้เรารับรู้คำสอนเนี่ยได้ง่ายเข้าก็จะมาเป็นหลักสูตรวิชาพวกนี้นะอันสุดท้ายขนาดแม้เรื่องของการดูแลสุขภาพตามพุทธวิธีเนี่ยก็ถ้าเป็นคนที่อ่านแบบเพลินๆอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้อาจไม่ได้เห็นอะไรมากนักแต่ว่าไม่ได้บอกคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่อ่านพระไตรปิฎกหลายรอบแล้วก็ค่อนข้างที่แตกฉานดังนั้นก็จะมีเกจที่อยู่ในพระไตรปิฎกหลายที่พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพดังนั้นอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจภาพของพุทธศาสนามากขึ้นนะเพื่อจะได้ต่อยอดเข้าไปเรียนในหลักสูตรปกติอันนี้คือหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เรียกว่ามีผู้ศึกษามากที่สุดแหละว่าเป็นหลักสูตรหลักของDOU คือหลักสูตรจบมาแล้วก็เป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นวุฒิการศึกษาคือปริญญาตรีนะอันนี้ก็จะเรียนเยอะหน่อยนะคือ140หน่วยกิจจำนวนวิชาก็28ชุดวิชาก็มีทั้งวิชาบังคับ15ชุดวิชาแล้ววิชาเลือกอีก65ชุดวิชาเราลองดูก็ได้15ชุดวิชาเนี้ยเท่ากับ75หน่วยกิจนั่นแสดงว่าวิชาหนึ่งก็5หน่วยกิจแล้วก็วิชาเลือกก็เช่นกันนั้นเราต้องยังไงก็ต้องเรียน15วิชาเนี้ยบังคับนะชื่อก็บอกอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องเรียนนะแม้จะไม่ชอบหรือไม่ถนัดยังไงก็ตามก็ต้องเรียนเพราะว่าตามหลักสูตรเนี่ยสำหรับคนที่ได้คิดหลักสูตรขึ้นมาคิดว่ายังไงคนที่ผ่านหลักสูตรตรงนี้ไปได้แล้วเข้าใจความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยยังไง15วิชานี้ก็ต้องได้เรียนรู้นะและอีก13ชุดวิชาหรือ65หน่วยกิจเนี่ยเป็นวิชาเลือกอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบมีให้เราเลือกพอสมควรแล้วเราก็เลือกที่เราชอบอันไหนที่เราคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นหรือว่าไม่ได้ที่เราอาจจะไม่ถนัดก็ข้ามได้แต่ยังไงก็ต้องให้ได้
13ชั่ววิชาหรือ65หน่วยกิตยังไงก็ได้ถึงจะจบหลักสูตรไปถึงการสัมมนาความรู้องค์รวมนะและหรือไม่ก็อีกอันหนึ่งคือสัมมนาจบหลักสูตรเนี่ย2อันนี้ถ้าจบครบแล้วเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ที่จะมาสัมมนาความรู้ประมวลความรู้องค์รวมขั้นตอนการศึกษานะมียังไงอันดับแรกก็คือแน่นอนนะก็ต้องมาสมัครก่อนนะสมัครเข้าศึกษาก่อนนะแล้วก็รับลงทะเบียนเสร็จแล้วรับก็รับสื่อการเรียนไปนะมาอาจจะลงทะเบียนกี่วิชาก็แล้วแต่แล้วก็รับไปสื่อการเรียนต่างๆนะอันที่3คือศึกษาด้วยตนเองและทำกิจกรรมนะอันนี้เดี๋ยวจะมีบอกว่าศึกษายังไงเนาะแล้วก็4สอบปลายภาคและส่งแบบฝึกหัดนะนี่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็ปกติสอบก็เป็นการเปิดหนังสือนะแบบปรนัยคือกากบาทไม่ยากอะไรจิ้มและส่งแบบฝึกหัดอันนี้แบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือนั่นแหละนะไม่ได้อาจจะไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าเราทำตลอดนี่ก็จะสบายๆเลยที่5คือตรวจสอบผลการเรียนนี่ก็ดูว่าเราได้อะไรนะพอเราทำกิจกรรมตรงนี้แบบครบจนครบ28ชั่ววิชาอย่างที่ว่านะก็มีสิทธิ์มาถึงข้อที่6คือสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมพอสำเร็จเรียบร้อยเราก็ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสุดท้ายก็คือเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรเนี่ยเราเห็นรูปข้างต้นอย่างนั้นเนาะอันนี้อันที่หลวงพี่ได้บอกไว้ว่าวิธีการศึกษายังไงอันนี้คือเป็นตุ๊กตานะให้เราเห็นก่อนว่าควรจะศึกษาอย่างนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำหนึ่งคือศึกษาเงินสาระชีววิชาด้วยตนเองจากสื่อหลักนะจากสื่อหลักนะวันละ1ชั่วโมงทำแบบฝึกหัดประกอบชีววิชาจะมีทั้งผ่านลายใบงานหรือว่าแบบฝึกหัดหรือว่าต่างๆก็แล้วแต่วิชานั้นนั้นก็จะดีไซน์ออกมาว่าทำแบบไหนนะเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เช่นการสัมมนาประจำชีววิชาอันนี้ก็จะไม่มีทุกวิชาหรอกจะมีบางวิชาเท่านั้นสุดท้ายคือสอบปลายภาคก็ง่ายๆอย่างนี้นะอันนี้หนูพี่อยากจะเน้นข้อแรกเหมือนกันว่าการศึกษาที่จะได้ผลเนี่ยเราต้องมีเวลาให้นะพอสมควร1ชั่วโมงในแต่ละวันสำหรับคนที่ตั้งใจมาเรียนแล้วหลวงพี่คิดว่าควรจะแบ่งเวลาให้ได้นะหลวงพี่ว่าไม่เยอะเกินไปส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือว่ามาศึกษาในช่วงท้ายแล้วก็ไม่ทันเวลาอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอะไรก็ตามนะแม้แต่การศึกษาทางโลกเองก็จะมาแบบนั้นเขาเรียกว่าพวกมาตินปลายกระต่ายนอนหลับพวกนี้ฝุ่นคุ้งเลยช่วงท้ายนะมานั่งเขียนนั่งศึกษาเลยแบบนี้มันจะได้ความรู้ได้ไม่ยั่งยืนนะอาจจะเป็นความจำระยะสั้นบ้างหรือว่าจำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่แม่นบ้างถ้าเราอยากศึกษาโดยที่จะได้ความรู้อย่างเต็มที่ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอจะมากกว่า1ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เวลาของแต่ละคนแต่ก็ไม่ควรต่ำกว่า1ชั่วโมงนะจะได้ความรู้อย่างเต็มที่มาถึงการวัดและการประเมินผลก็มีอยู่4รูปแบบนะหรือ4เกรดก็ได้นะก็คือระดับคะแนนที่เป็น H นะหรือhonor เนี่ยหรือหมายถึงยอดเยี่ยมนะก็อันนี้จะได้เต็มเลยคือ 4.0 แล้วก็ S นะอันนี้ถือว่าผ่านอันนี้ก็จะได้ประมาณ 2.3 นะโอ้ก็ดรอปลงมาเยอะเหมือนกันเนาะจาก honor มา S ก็เหลือแค่ 2.3 นะส่วน U เนี่ยก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านก็0ตามระเบียบสุดท้ายคือ i นี่คือการวัดผลยังไม่สมบูรณ์อาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างที่ติด i ไว้ก่อนนะส่งงานไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่นะ
ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเกรดทั้งหมดนะการวัดผลที่เป็นของระบบของมหาวิทยาลัยการวัดผลเนี่ยจะวัดจากการสอบปลายภาคและการทำแบบฝึกหัดทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือระบบออนไลน์ก็มีเหมือนกันเกียรตินิยมนะสำหรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทำคะแนนได้สูงเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมนะแต่ก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขนี้ทั้งหมด1นะก็คือได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไปนะถ้าพี่จำไม่ผิดนี้รู้สึกว่าจะต้องได้ S ไม่เกิน4ตัว6ตัวใช่ไหมไม่เกิน6ตัวนะดังนั้นก็มีโอกาสอยู่นะอันดับแรกอันที่สองคือไม่มีการลงทะเบียนซ้ำตลอดการศึกษานะก็คือถ้าลงทะเบียนซ้ำก็ไม่นับว่าเป็นเกียรตินิยม3ผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวมในระดับยอดเยี่ยมหรือการสำนักองค์รวมนะดังนั้นอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันตอนสุดท้ายแม้จะผ่าน2เกณฑ์ไปแล้วก็ต้องมาดูเกณฑ์นี้อีกจนสุดท้ายคืออันนี้สำคัญที่สุดนะคือต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีและสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรอนุญาตให้รับปริญญาบัตรได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมนะมาถึงบรรยากาศในการเรียนอยู่จะเป็นยังไงนะการเรียนทางไกลบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้เนาะก็คือศึกษาด้วยตนเองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากตำรานะหรือว่าการศึกษาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวนี้มีระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่นิยมกันนะในประเทศไทยก็เป็นเรื่องของ LINE นะซึ่งมีทั้งสื่อประกอบการเรียนทั้งวิดีโอไฟล์ PDF ไฟล์ PDF และภาพต่างๆเนี่ยรวมถึงแต่ละวิชาก็จะมีพระอาจารย์คอยตอบปัญหาและสอนผ่านไลน์รวมถึงมีซักเซสเซอร์ช่วยแนะนำการเรียนด้วยนะบางวิชาก็มีการคอนเฟอเรนซ์คอร์สก็คือการโทรแบบกลุ่มหรือมีการทำแบบผัดผ่านไลน์ก็มีเหมือนกันห้องไลน์มีครบทุกวิชานะมาเห็นเลยเข้าผ่าน QR code นะก็ DU ในปัจจุบันมีระบบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนะจากระบบปกติคือระบบออฟไลน์ซึ่งระบบเดิมเนี่ยก็เป็นการเรียนแบบมีเอกสารมีแบบฝึกหัดนะแล้วก็อาจจะมีความยุ่งยากลำบากในบางเรื่องเช่นถ้าเรียนต่างประเทศนี่ก็ต้องส่งไปรษณีย์อาจจะมีเรื่องของค่าส่งหรือเรื่องของเวลาดิวอยู่ก็ได้ใช้แพลตฟอร์มของ Google Classroom เพื่อที่จะให้การเรียนทางไกลเนี่ยออนไลน์ได้ง่ายนะถามว่ายากไหมการเรียนผ่าน Google Classroom บอกว่ามันก็อาจจะยากช่วงแรกพอเราคุ้นเคยมันก็จะไม่ยากแล้วและสามารถใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และในมือถือด้วยนะซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆในการโหลดแอปต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ดูคลิปวิดีโอว่าเราจะเรียนผ่านระบบออนไลน์นี้ยังไงเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ยังไงเรียนผ่านมือถือยังไงต่อไปสวัสดีครับนักศึกษา DOU ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ Google Classroom นะครับก็เป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับผมทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ขึ้นมานะครับก็ได้ยกห้องเรียนในรูปแบบออฟไลน์เป็นรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วอันดับแรกเลยนะครับที่นักศึกษาต้องมีนะครับนักศึกษาต้องมี Gmail ก่อนนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ Gmail นะฮะวิธีการใช้งานนะครับนักศึกษาเข้าไปที่ LINE นะครับค้นหาเพื่อนนะฮะแล้วก็กรอก
LINE แอดเข้าไปนะครับเพิ่มเพื่อนครับผมนักศึกษาต้องการเรียนวิชาอะไรนักศึกษาก็พิมพ์เข้าไปเลยครับเช่นฉันต้องการเรียนวิชา GB101 ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งลิงก์มาให้พร้อมรหัสเข้าห้องเรียนครับคลิกที่ลิงก์ครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าหน้านี้ครับผมให้นักศึกษาคลิกกลับไปที่ชั้นเรียนคลิกสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกคลิกเข้าไปชั้นเรียนครับแล้วนักศึกษาก็ไปเอารหัสเข้าห้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ในไลน์มาใส่นะครับคลิกมาที่งานชั้นเรียนนักศึกษาจะพบรายละเอียดของวิชาครบถ้วนครับมีทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดครบเป็นยังไงบ้างครับง่ายไหมครับทีนี้มาดูในกรณีโทรศัพท์บ้างนะครับว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับให้นักศึกษาไปที่แอป Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่า Classroom ครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานครับแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานนะฮะใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดสัญลักษณ์บวกครับผมเข้าร่วมชั้นเรียนฮะแล้วนักศึกษาก็นำรหัสเข้าร่วมชั้นเรียนมากรอกใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนครับอันนี้เป็นระบบ iOS นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอนะครับให้กับนักศึกษาได้ดูคร่าวๆนะครับในระบบของ iOS นะครับก็คิดว่าคงไม่ยากอะไรนะครับในการดาวน์โหลดส่วนขั้นตอนในการติดตั้งนะครับก็คล้ายๆกับระบบของ Android นะครับผมแค่นี้นะครับนักศึกษาก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้านักศึกษาติดขัดอะไรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ LINE แอดของเรานะครับหรือยิง QR Code ตรงนี้นะครับผมก็ขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนออนไลน์สื่อพระพุทธศาสนาที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของการศึกษาผ่าน YouTube และ Facebook Live นะก็คือช่องของ DOU ก็เป็น DOU Channel แล้วเข้าไปก็จะมีเยอะแยะเลยเกี่ยวกับวิดีโอที่ทาง DOU ได้ทำไว้นะลงใน YouTube เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาหาความรู้ในนี้ได้นะในบางอย่างที่เราจะสงสัยเนี่ยก็จะมีเยอะแยะนะแต่ถ้าเกิดว่าจะนอกเหนือจากนี้ก็ต้องว่ากันไปนะแต่ในนี้ก็จะมีมากพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นศูนย์ประสานงานดีอยู่นี่เป็น Facebook นะเป็น Facebook นะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะของ Facebookนี่มาถึงเมื่อกี้ที่ได้พูดถึงการสัมมนาชีววิชานะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งบางทีแล้วในการเรียนทางไกลเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอพระอาจารย์นะก็จะเรียกว่าถ้ามาเจอตัวจริงเนี่ยจะน้อยมากหรือแม้จะเจอตัวจริงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาเรียนกับท่านเลยอาจจะเจอโดยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสัมมนาประจำชีววิชานี่คือเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาเพื่อให้ได้หนึ่งได้พบเจออาจารย์บางอย่างที่อาจจะไม่ได้ในหนังสือหรือขยายความเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมาสัมมนานะเราก็จะมีความเข้มแข็งด้านความรู้ด้านพุทธศาสตร์มากขึ้น
อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะกิจกรรมแรกนี้ก็จะมีคู่กับดีลยูเป็นยาวนานมากนะก็คือกิจกรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์นะอันนี้จะจัดกิจกรรมทุกภาคการศึกษาเลยเพื่อศึกษาปฏิปทาและสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่นะหรือพระมงคลเทพมุนีเนี่ยตามเส้นทางสำคัญทั้ง5แห่งนะดังนั้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แม้แต่ตัวหลวงพี่เองเนี่ยไปก็รู้สึกประทับใจนะเดี๋ยวมีอาจารย์ลือซึ่งได้มาบรรยายนะถึงประวัติต่างๆหลายๆเรื่องก็ไม่ได้มีปรากฏสักเท่าไหร่ในที่อื่นเนาะหรือว่าอาจจะมีปรากฏแต่รู้เฉพาะกลุ่มเนี้ยอาจารย์ลือก็ไปรวบรวมค้นคว้าค้นหามาแล้วมาเล่าให้เราฟังนะอย่างละเอียดเลยแล้วก็มีประวัติในเรื่องของการสร้างที่ต่างๆก็มีเหมือนกันดังนั้นน่าสนใจนะสำหรับนักศึกษาที่ได้มาเรียนดีลยูเนี่ยก็ควรจะไปอันนี้เป็นกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะอันนี้จะจัดทุกปีเพื่อศึกษาเรื่องราวในพุทธประวัติและสร้างศรัทธาในฐานะชาวพุทธผู้เป็นประดุจลูกของพระพุทธเจ้านี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าได้ไปที่อินเดียซึ่งก็มีสาธุชนเนี่ยสนใจมากพอสมควรนะแล้วก็ไปซึมซับกลิ่นอายนะของพุทธศาสนาที่เป็นต้นกำเนิดต้นกำเนิดในเมื่อ 2,500 หรือ 2,600 กว่าปีตอนโน้นนะตามรอยพระศาสดาเนี่ยสู่ดินแดนพุทธภูมิคือดินแดนของพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็คือประมาณ1อาทิตย์นะแล้วก็ไปสถานที่หลักๆคือสังเวชนียสถานทั้งหมด4แห่งทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะแต่บางคนก็สงสัยนะหลวงพี่เองก็สงสัยนะว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าสังเวชนียสถานนะในเมื่อเป็นที่ที่แบบว่าไปแล้วเราต้องปลื้มใช่ไหมแต่ทำไมถึงรู้ว่าเอ๊ะมันไปแล้วทำไมต้องเป็นสังเวชเพราะคำว่าสังเวชหมายความว่าการเศร้าสลดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพี่เคยถามพระอาจารย์นั่นก็เป็นมุมมองนึงนะรักษาอาจจะได้ความรู้ตรงไหนมาก็แล้วแต่ก็อาจมีความเห็นแตกต่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่สำหรับที่หลวงพี่ได้ฟังมาแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะเข้าเขาอยู่คือเรื่องของที่ว่าแม้แต่ตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะออกมาตรัสรู้ก็คือต้องควบม้ากันทกะเนี่ยออกไปม้ากันทกะเป็นม้าที่เรียกว่าเป็นม้าที่เกิดมาคู่บุญพระพุทธเจ้านะเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าดังนั้นต้องไม่ใช่ม้าธรรมดาอยู่แล้วมีกำลังมากแต่พอหลุดจากพุทธเจ้าปุ๊บในพระไตรปิฎกก็บอกว่าด้วยความเสียใจมากทำให้ตายนะแต่บางคนก็บอกว่าม้าวิ่งมาเหนื่อยแล้วตายแต่จะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยด้วยหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากพุทธเจ้าเนี่ยเป็นถึงราชโอรสนะแล้วก็เป็นความหวังของพระราชบิดาการที่ท่านเนี่ยจะควบม้าไปแค่แบบว่าสักกิโลนึงแล้วท่านก็บวชเลยเนี่ยเป็นไปได้ยากมากท่านต้องไปไกลมากๆคือไกลมากๆจากตรงนั้นเพื่อจะไม่ให้ญาติพี่น้องเนี่ยตามเจอดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สบายนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับคนคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นจากโอรสนะควบม้ามาไกลพอเป็นนักบวชปุ๊บอาหารที่ได้ก็ได้จากชาวบ้านซึ่งจะเรียกว่าเราบางทีอาจจะกินไม่ได้ก็ด้วยซ้ำนะเพราะหลวงพี่เคยเห็นที่สารคดีเนี่ยอาหารเนี่ยคือเทรวมเลยนะทั้งอะไรไม่รู้แกงอ่ะแล้วก็กาแฟโอวัลตินเทลงไปนะอันนี้คือในยุคปัจจุบันนะที่พระท่านบิณฑบาตรอบๆสังเวชนียสถานเนี่ยแล้วเขาก็ใส่บาตรด้วยศรัทธาเนาะก็ฉันนี่คืออาหารจริงๆฉันเพื่ออยู่จริงๆดังนั้นก็คือไม่เกิดความสังเวชว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ย
ก็ยังกว่าที่จะสำเร็จอะไรสักอย่างท่านก็ต้องภาคเพียรมานะพยายามแต่ด้วยบารมีของพระองค์เนาะถ้าเราไปเราก็จะรับรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างแม้สุดท้ายคือการปรินิพพานเนี่ยก็ยังรับรู้ได้ว่ามหาบุรุษเอกของโลกนะซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไม่มีอะไรที่คือเกิดมาเนี่ยเป็นหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายหยาบของท่านนะก็ยังละสังขารเดิมไปนะเข้าสู่ยตนะนิพพานนี่ก็เป็นต้นดังนั้นพอไปเนี่ยเราก็จะอาจจะมีกำลังใจในการสร้างความดีเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะดีมากๆเลยสำหรับคนที่ไปโดยที่ไม่ได้หวังแค่ว่าเราจะไปเที่ยวสนุกเพราะจริงๆหนูพี่ว่าถ้าเรายอมที่เสียตังค์แล้วมันมีหลายที่ที่เราอาจจะสนุกมากกว่าแต่ตรงนี้มันไปด้วยศรัทธามากกว่าแล้วก็ไปเห็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยเกิดกำลังใจในการสร้างความดีซึ่งมันจะมีมากกว่าความสนุกหรือการเที่ยวเล่นธรรมดานะดังนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนักศึกษาให้ได้ไปในกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะแล้วยังมีพิเศษนะไม่ใช่แค่สังเวชนียสถานเนี่ยก็ยังมีการล่องเรือที่แม่น้ำคงคานะเชื่อไหมว่าทำไมคนที่กินน้ำคนที่อยู่แม่น้ำคงคาเนี่ยเขาเห็นเป็นปกติเลยเขาอาบน้ำแปรงฟันแล้วกินน้ำในแม่น้ำคงคายังมีแต่ทำไมเขาไม่ป่วยทำไมเขายังอยู่ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีเชื้อโรคไม่ใช่เหรอปรากฏว่าแม่น้ำคงคามีอะไรพิเศษอยู่อย่างนึงเขาไปศึกษามาแล้วนะก็คือว่าในตัวของแม่น้ำเองมันจะมีอยู่เชื้ออยู่ตัวหนึ่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เชื้อตัวนี้มันจะกินเชื้อที่มีอันตรายทำให้แม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำที่สะอาดทั้งที่มีการลอยศพทิ้งศพทิ้งของไม่สกปรกมากมายแต่เป็นแม่น้ำที่สะอาดเพราะมีเชื้อตัวนี้อยู่นะมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกเหมือนกันนะแต่ว่าท่านนักศึกษาไปก็ไม่แนะนำให้ทานหรอกนะมีน้ำสะอาดเราก็ทานน้ำสะอาดไปแต่นี่คือสิ่งที่หลวงพี่ได้ยินได้ฟังมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพระมหาโพธิวงศาจารย์ที่ว่าท่านสอนบาลีหลวงพี่นะท่านก็ได้แชร์เรื่องนี้ให้ฟังนะเพราะท่านได้ไปบ่อยรวมถึงมีทั้งเสาหินอโศกนะเราได้เห็นว่าในบรรดาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าอโศกถือเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างดีเยี่ยมนะแล้วก็เป็นประธานในการสังคายนาครั้งที่3ด้วยนะเราไปเห็นเสาหินอโศกที่จารึกถึงต่างๆจารึกเรื่องราวต่างๆไว้นะมหามายาเทวีวิหารนะแล้วก็ชมเมืองพาราณสีโอเคอันนี้ก็จะกลับมาที่ประเทศเราแหละเป็นกิจกรรมตามรอยพระไตรปิฎกอันนี้เราก็จะไปที่นครปฐมฟังประวัติความเป็นมาของพระปฐมเจดีย์นะซึ่งจังหวัดนครปฐมนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีทั้งเจดีย์ใหญ่มีทั้งวัดเนี่ยท่านผู้พิจารณาไม่ผิดน่าจะมีราวๆ200กว่าวัดนะแล้วก็เราไปเนี่ยก็จะเห็นพระไตรปิฎกหินอ่อนนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไปดูว่ามีไหมการจารึกคำสอนที่เกี่ยวกับพระธรรมกายนะแล้วก็สักการะพระบรมสารีริกธาตุอายุ 2,500 กว่าปีจากกรุงกบิลพัสดุ์ที่ประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ภูเขาทองที่วัดสักเกตด้วยอันนี้ก็จะวกกลับมาที่กรุงเทพอ๋อนะก็จะไปหลายที่เหมือนกันหลายที่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการตามรอยพระไตรปิฎกในประเทศไทยนะที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะอยู่ที่นี้แล้วก็สำหรับคนที่สนใจที่จะไปกิจกรรมนี้ก็สอบถามข้อมูลนะเพิ่มเติมได้เบอร์นี้นะข้างล่างคือ0922978636มาถึงอันนี้นะการวัดระดับความรู้องค์รวมนี่ก็อันนี้เป็นการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมเ
การเรียนการสอนปกติของเราคือว่าเวลาเราสอบปกตินะก็จะมีการสอบแบบกากบาทแล้วก็เปิดหนังสือได้แต่การสอบวัดความรู้องค์รวมนี้แตกต่างไปนะอันแรกเลยคือ1เปิดหนังสือไม่ได้เปิดหนังสือไม่ได้2ก็คือว่าจะมีข้อสอบในเชิงของอัตนัยด้วยนะอัตนัยด้วยแล้วก็อันที่3ที่ถือว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสสำหรับใครหลายๆคนเหมือนกันเนาะก็คือเรื่องของว่าเราต้องอ่านความรู้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะมาทำข้อสอบนั่นหมายความว่าไม่ได้แค่1วิชาหรือ2วิชานะแต่มันคือทั้งหมดที่เรียนมานะดังนั้นตัวนี้ก็เลยบอกว่าเป็นชื่อของแบบสอบวัดระดับความรู้องค์รวมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการสอบแล้วก็เห็นก็จะมีทั้งพระและนักศึกษาที่เป็นโยมเนาะแต่ถ้าใครแบบไม่ไหวจริงๆนะจะเป็นผู้มีอายุนิดนึงหรืออาจจะไม่สะดวกที่จะสอบในรูปแบบนั้นหรืออาจจะดูว่าหนักเกินไปก็มีทางเลือกให้ก็คือการสัมมนาเพื่อประเมินความรู้องค์รวมอันนี้ก็จะเบาลงในเชิงของการอ่านหนังสือแต่ว่าจะต้องมีเวลาเพื่อที่จะมาสัมมนา2วัน3คืน2คืน3วันนะโอเคผิดนิดนึง2คืน3วันนะแล้วก็เราก็จะได้มีพระอาจารย์เนี่ยท่านมาให้ความรู้มาประมวลความรู้ให้เรานะผ่านทั้งการบรรยายหรือแม้กระทั่งการทำงานแบบกลุ่มนะในภาพก็จะเห็นนะมีนอกจากมีการนี้แล้วก็ยังมีการผ่อนคลายมีกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยนะดังนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่จะสอบวัดความรู้องค์รวมแบบแรกนะก็จะมาแบบที่สองก็คือเป็นการสัมมนาแทนเราจะติดต่อดีลยูได้ยังไงเนาะถ้ามาติดต่อด้วยตนเองเนี่ยก็วันจันทร์ถึงเสาร์เวลาทำการก็คือช่วงเช้าก็จะเป็น9โมงถึง11โมงและช่วงบ่ายก็จะเป็นตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นที่อาคารร้อยปีคุณยายชั้น2วัดพระธรรมกายของเราก็หาไม่ยากนะจริงเราเดินไปเดินมาชั้น2เดี๋ยวก็เจอเองนะอยู่ใกล้บันไดฝั่งที่ไปทางที่พักสงฆ์นะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องจำอะไรมากหรอกมาชั้น2อาคารรับปีคุณยายหรือถามใครก็ได้นะเดี๋ยวก็เจอเองอันนี้คือจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์เวลาตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย3ก็คือที่เสา N26สภาธรรมกายสากลวัดธรรมกายหรือหาไม่เจอจริงๆก็โทรศัพท์ก็มีนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการสอบถามหลายๆอย่างนะก็มาที่เบอร์นี้ได้เลยก็คือ0626209090นะแล้วก็0863263822แล้วก็มีการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์คนะก็คือตั้งแต่เว็บไซต์ก็คือ www.du.du.us นะอีเมลก็เป็น info@du.us แล้วก็ jp อันนี้ของประเทศไทยนะส่วน jp@du.us เนี่ยจะเป็นของต่างประเทศแล้ว Facebook ก็จะเป็นซูมประสานงาน DU ส่วน LINE ก็เป็น @du.us นะมีการให้บริการอื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคือการลงทะเบียนเรียนนะการลงทะเบียนเรียนก็สามารถผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะแล้วก็การตรวจสอบผลการเรียนก็สามารถทำได้นะผ่านเว็บไซต์นะอันนี้เรื่องถึงของบางคนเนี่ยจะแบบเกรงๆนะแต่เจ้าที่ทุกคนเนี่ยก็ถือว่ามาทำงาน
ให้ทางวัดก็จะมีเป็นเจ้าที่ที่มีศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็จะมีความต้อนรับนะแล้วก็ให้บริการทุกท่านดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าว่าอยากจะศึกษาอยากเรียนจริงสอบถามอะไรเนี่ยได้เลยเต็มที่นะยินดีต้อนรับและให้บริการนะแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะ